ช่วงอร่อยติดปากนะครับปกติเนี่ยเราจะได้ยินคำว่าโอเลี้ยงยกล้อใช่ไหมฮะแต่ครั้งนี้ฮะเป็นก๋วยเตี๋ยวยกล้อนะฮะพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าล้อหน้าหรือว่าล้อหลังจะหกไหมอ่ะไม่หกฮะแล้วก็ขายดีด้วยอ่ะไปดูกันหน่อยฮะก๋วยเตี๋ยวยกล้อหน้าตาเป็นยังไงครับคันนี้นะฮะน้องเอ๋ยฮะพาคุณผู้ชมมาไปรู้จักกับร้านก๋วยเตี๋ยวยกล้อเคลื่อนที่ครับเป็นร้านบนรถ3ล้อพ่วงครับก็ตระเวนขายในหมู่บ้านตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสตูลนะครับแล้วก็เป็นที่คุ้นตาของลูกค้าที่แวะมาอุดหนุนเป็นประจำเขาว่าแบบนี้นะ อันนี้จะพุ่งไปลงทะเลเลยเปล่าหรือมีที่จอดไหมไปหาลูกค้ามีที่จอดอยู่นะเป็นท่าเทียบเรือนะฮะซึ่งเมนูฮะมีเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวยกล้อตีนไก่เย็นตาโฟทะเลบราดหน้าทะเลยำนะฮะสารพัดยำนะฮะแล้วยังมีน้ำดื่มนะขายในราคาเบาๆฮะนุ๊กเอ๋ยฮะค่ะเริ่มต้นที่20ถึง40บาทนะฮะ20บาทนี่ก็อิ่มแล้วนะทะเลน่าจะ40นะน้องเอ๋ยนะแต่เมนูที่หลายคนต้องสั่งไปทานคือก๋วยเตี๋ยวยกล้อฮะมันจะเน้นตีนไก่นุ่มและเปื่อยนะฮะละลายในปากฮะแต่ไม่ละลายในมือนะฮะสดพร้อมกับน้ำซุปรสเข้มข้นอร่อยจนแทบไม่ต้องปรุงเพิ่มนี่นั่งห้อยขาด้วยน้องเอ๋ยชมวิวมองทะลงทะเลนะฮะอย่ามองเพลินนะเดี๋ยวกุ้งหรือว่าหมึกจะหมดนะฮะเพื่อนข้างจะแย่งไปนะครับซึ่งเจ้าของร้านครับชื่อว่าคุณอลิสามะสมานหรือว่ากะลูมอนะฮะบอกว่าเดิมทีเนี่ยเธอเนี่ยทำงานอยู่ที่รีสอร์ทนะครับแต่ช่วงนี้ก็เจอสถานการณ์โควิด19นะครับรีสอร์ทก็มีการปิดบริการไปนะครับพูดง่ายๆตกงานน้องเอ๋ยพอตกงานไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันครับก็เลยหันมาขายก๋วยเตี๋ยวครับแต่คิดว่าคนส่วนใหญ่มันขายกันเยอะแล้วก๋วยเตี๋ยวเนี่ยถ้าขายอยู่ที่บ้านลูกค้าก็คงน้อยเลยตัดสินใจทำก๋วยเตี๋ยวบนรถ3ล้อพ่วงให้บริการแบบเดลิเวอรี่ครับเข้าถึงลูกค้าได้ตามพื้นที่ต่างๆนะครับทำให้นะฮะขายดีด้วยได้รับการตอบรับอย่างดีฮะมีรายได้วันละ 3-4,000 บาทนะครับใครอยู่ในพื้นที่จังหวัดสตูลครับไปอุดหนุนกะลูมอได้นะครับส่วนใหญ่ก็จะขายตามแหล่งท่องเที่ยวนะเพื่อความชัวร์โทรศัพท์ไปสอบถามก่อนว่ากะจ๋ากะคุณสวยตอนนี้อยู่ไหนโทรไปที่062-895-1261ครับต้องเป็นกำลังใจนะช่วงนี้หลายคนได้รับผลกระทบจริงๆก็ขอให้ขายดีแล้วกันครับชมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมฮะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ